เจ๊หมูกลับมาแล้วจ้ะวันนี้เดียนมาแจกสูตรแกงเผ็ดลูกชิ้นปลากรายไม่เพียงเท่านั้นเดียนจะแจกสูตรการตำพริกแกงเผ็ดกันด้วยนะแม่สีเรือนอย่างเราๆอะเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มกันดีกว่าค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำพริกแกงเผ็ดค่ะนำพริกแห้งใส่ลงในครกวันนี้ใช้ทั้งเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่เลยนะคะตำด้วยเกลือการใส่เกลือจะช่วยไม่ให้พริกกระเด็นนะทุกคนจากนั้นเราจะโขลกให้พริกละเอียดดีเลยนะตามด้วยพริกไทยขาวข่าหั่นแว่นตะไคร้ซอยผิวมะกรูดแล้วก็โขลกส่วนผสมทั้งหมดอีกรอบให้แหลกดีจากนั้นตามด้วยหอมแดงกระเทียมกะปิค่ะโขลกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะจากนั้นเราจะต้มลูกชิ้นปลากรายกันค่ะเทน้ำลงในหม้อใช้ไฟกลางต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วเราก็ปั้นก้อนเนื้อปลากรายขูดเนี่ยให้เป็นก้อนพอดีคำปั้นไปเรื่อยๆให้หมดเลยนะจากนั้นก็ตั้งให้เดือดเพื่อให้ปลาสุกดีเลยค่ะเรียบร้อยก็พร้อมแกงแล้วค่ะเทกะทิลงในหม้อโดยแบ่งใส่ครึ่งนึงก่อนนะตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้ใช้ไฟอ่อนแล้วก็คนให้พริกแกงละลายเข้ากับกะทิเลยค่ะพอเดือดดีแล้วตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือตั้งให้เดือดอีกรอบแล้วใส่ลูกชิ้นปลากรายที่เราต้มไว้ค่ะตามด้วยมะเขือเปราะมะเขือพวงใครชอบหรือไม่ชอบอันนี้ตามใจได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยตำพริกแกงเองโชว์ฝีมือกันไปเลยค่ะแม่สีเรือนอย่างเราๆจากนั้นใส่กระชายปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาปิดท้ายด้วยพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยค่ะเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรสชาติเผ็ดจัดจ้านอร่อยยั่วจัดเต็มเวอร์ทานกับข้าวสวยขึ้นลงตัวสุดๆเลยค่ะใครทำตามเดียแล้วอย่าลืมแชร์รูปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ